สวัสดีค่ะกวางนะคะคลิปในวันนี้ของเราก็จะเป็นเรื่องของกระดาษสีน้ำอีกแล้วค่ะครั้งนี้จะว่าเป็นรีวิวไหมก็ไม่เชิงว่ารีวิวนะคะเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกระดาษโคเพรสกับกระดาษฮอตเพรสแล้วกันค่ะสำหรับแบบ rough นะคะหรือว่าแบบผิวหยาบเราจะไม่ได้เทียบให้ดูค่ะเพราะว่าเราไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยความแตกต่างของกระดาษโคเพรสกับฮอตเพรสนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นผิวกระดาษค่ะกระดาษแบบโคเพรสเนี่ยจะมีผิวที่ขรุขระเล็กน้อยส่วนกระดาษฮอตเพรสจะเป็นผิวเรียบค่ะในเรื่องของยี่ห้อที่เรานำมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะจะเป็นยี่ห้อ Canson Molinroy ค่ะเราเลือกยี่ห้อนี้มาเพราะว่าคุณภาพมันค่อนข้างดีเลยค่ะราคาไม่แพงมากอ๋อแล้วเราก็ขอบอกก่อนนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นกระดาษที่เขียนว่าเป็นโคเพรสเหมือนกันหรือว่าฮอตเพรสเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนละยี่ห้อหรือว่าคนละรุ่นเนี่ยเท็กเจอร์หรือว่าคุณภาพของกระดาษก็ไม่เหมือนกันค่ะอย่างอันนี้เรามีโมลินดูรอยใช่ไหมคะแล้วก็อาร์เชสกระดาษนี้รู้สึกจะเป็นของฟราเบียโนใช่ทั้งหมดเนี่ยกระดาษโคเพรสหมดเลยแต่ว่าเท็กเจอร์คุณภาพหรือว่าผลลัพธ์ของภาพเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างค่ะจริงๆแล้วต่อให้ยี่ห้อเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนละรุ่นอย่าง Canson Molinroy กับ Canson Heritage ที่เราเคยใช้แบบโคเพรสก็ไม่เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราเอาไว้คุยกันในโอกาสหน้าละกันเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะยาวค่ะการเปรียบเทียบหลักๆนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกก็คือเราจะเทสกระดาษด้วยเทคนิคต่างๆแบบที่เราเคยทำในสมุดเล่มนี้ค่ะแต่อาจจะทดสอบเยอะกว่าเล่มนี้นิดหน่อยที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เราจะใช้เทคนิคเดียวกันวิธีการเดียวกันปริมาณสีหรือปริมาณน้ำเท่ากันในกระดาษทั้งสองแบบเพื่อที่ว่าจะดูว่าผลลัพธ์แล้วก็ข้อจำกัดหรือข้อควรระวังมันแต่ละแบบเป็นยังไงกันบ้างก็มีคนเคยถามเรานะคะว่าเราชอบแบบโคเพรสหรือว่าฮอตเพรสมากกว่ากันควรใช้อันไหนดีกว่ากันซึ่งเราใช้ทั้งคู่ค่ะแต่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนตอนไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับภาพหรือว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการคือมันก็ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นค่ะบางทีการวาดภาพดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าเราอยากได้ผลลัพธ์อย่างหนึ่งเท็กเจอร์อย่างหนึ่งเราก็เลือกกระดาษอย่างหนึ่งถ้าเราอยากได้อีกแบบเราก็เลือกกระดาษอีกแบบซึ่งเดี๋ยวตอนทดสอบนะคะน่าจะเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นนะคะในส่วนของพาร์ทที่2ก็พาร์ทแรกเป็นเทสด้วยเทคนิคต่างๆใช่ไหมพาร์ทที่2ก็คือเราจะวาดรูปจริงเลยค่ะภาพเดียวกันสีเดียวกันแล้วก็วาดเทียบกันแบบสลับกันไปมาเพื่อที่จะได้เห็นว่าผลลัพธ์ของภาพแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการวาดภาพกับวิธีการแก้ปัญหาของกระดาษทั้ง2แบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็ขึง masking tape เป็นตารางเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2แบบทางด้านซ้าย masking tape สีม่วงจะเป็นแบบ cold press ค่ะส่วนทางขวา masking tape สีน้ำตาลจะเป็นแบบ hot press สีที่เราใช้จะเป็นเซต Daniel Smith ที่เพิ่งรีวิวไปสดๆร้อนๆนะคะใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะสีที่เราเลือกมาทดสอบนะคะเรากะว่าจะเลือกสีที่ไม่มีตะกอนแล้วก็สีที่มีตะกอนค่ะสีที่ไม่มีตะกอนเนี่ยปกติเราจะใช้คุณาคิโดนโรสแต่ว่าครั้งนี้ใช้สีเตโลบูกรีนเชดแล้วกันค่ะส่วนสีที่มีตะกอนก็จะเป็นสีอันเดอร์ซีกรีนค่ะเราชอบตะกอนสีของสีนี้มากๆเลยช่องแรกจะเป็นแฟลชวอตนะคะของสีที่ไม่มีตะกอนเริ่มจากกระดาษโคเพรสก่อนค่ะตอนระบายลงไปก็จะเห็นว่าสีมันค่อยๆซึมลงกระดาษนะคะจนเหมือนมันเคลือบผิวกระดาษเอาไว้ค่ะทีนี้ก็ฮอตเพรสสีมันจะไม่ค่อยซึมค่ะมันจะกองอยู่บนกระดาษเห็นป่ะแบบเนี้ยข้อเสียคือ เวลาที่แห้งแล้วมันจะไม่สมูทค่ะจะเกิดเป็นลายด่างๆตามปริมาณสีที่มันไปกองอยู่ถ้าสีกองอยู่เยอะส่วนตรงนั้นก็จะเข้มมันก็จะไม่เรียบเนียนแบบสีที่อยู่บนกระดาษโคเพรสทางด้านซ้าย
ซึ่งวิธีการแก้ถ้าเราอยากได้แบบสมูทนะคะเราต้องคุมการใช้น้ำดีๆค่ะแล้วก็อาจจะเลือกคู่กันเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะลงสีแต่การเกิดลายก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเราอยากได้ลายในกระดาษโคเพรสเนี่ยเนื่องจากว่ามันสมูทเนาะถ้าเราอยากได้ลายเราก็ต้องมานั่งแต่งเองค่ะแต่กระดาษฮอตเพรสคือมันมีลายให้เลยแล้วลายที่เกิดขึ้นก็อาจจะน่าสนใจแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยแล้วข้อดีอีกข้อนึงของการที่สีมันกองอยู่บนกระดาษไม่ยอมซึมลงไปเนี่ยก็คือเราสามารถผสมสีบนกระดาษได้ค่ะถ้าสีที่เราลงไปแล้วเรายังไม่พอใจช่องที่2ก็ flat wash เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นสีที่มีตะกอนช่องที่3เป็น gradient wash แบบสีเดียวค่ะไล่จากบนลงล่างก็จะลงน้ำก่อนนะคะช่องที่4 gradient wash เหมือนกันแต่เป็นแบบ2สีจะไล่จากบนลงล่างเหมือนกันค่ะสีแรกแล้วก็รอให้แห้งค่อยมาลงสีที่2ค่ะต่อไปเป็น wet on wet นะคะลงน้ำก่อนค่ะค่อยๆจุ่มสีลงไปเอาเพิ่มอีกสัก2สีมันก็จะค่อยๆซึมลงกระดาษพร้อมกับกระจายตัวเป็นวงกว้างนะคะมาดูของ hot press กันบ้างอันนี้คือพอจิ้มลงไปแล้วอะค่ะตรงกลางที่จิ้มสีมันจะค้างอยู่เยอะจะมีรอบๆนิดหน่อยที่กระจายตัวออกเดี๋ยวลองลงสีในปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่ค้างเยอะไม่ได้กระจายเท่าๆกันมันก็จะให้ลายคนละแบบเนาะอีกอย่างนึงคือลองให้สีกระจายไปผสมกันค่ะพอสีมันค้างบนกระดาษอะสีที่ลงใหม่มันไปดันสีเก่าให้ไหลไปทางอื่นก็จะมีการขยับสีเกิดขึ้นต่อไปเราจะทดสอบโดยการผสมสีบนกระดาษนะคะเริ่มจากฮอตเพรสก่อนค่ะสีแดงกับสีน้ำเงินเจอกันก็เป็นสีม่วงเดี๋ยวเพิ่มแดงอีกนิดนะคะจะเห็นว่าของฮอตเพรสเนี่ยสีม่วงมันค่อยๆไหลมาเรื่อยๆเนื่องจากสีมันค้างอยู่บนกระดาษลองเพิ่มสีที่3ก็อย่างที่เห็นค่ะเนื่องจากว่าพอสีมันไม่ซึมมันก็ไหลไปผสมกับสีอื่นเรื่อยๆ
ทีนี้ของโคเพรสสีที่ผสมจะไหลพอประมาณแล้วก็หยุดค่ะเนื่องจากว่ามันไหลไปด้วยซึมไปด้วยพอซึมหมดมันก็หยุดช่องถัดไปเราจะทดสอบในเรื่องของ glazing นะคะหรือการลงสีทับจะเรียกว่าลงสีเคลือบก็ได้ค่ะเราก็จะลงสีแรกก่อนแล้วก็รอให้แห้งระหว่างรอเราจะไปทดสอบอย่างอื่นต่อนะคะช่องนี้จะเป็นการทดสอบเรื่องของเลเยอร์ค่ะเราจะวาดรูปทรงที่เป็นเหมือนภูเขาซ้อนทับกันแต่จะลงสีภูเขาลูกแรกก่อนแล้วก็รอให้แห้งแล้วค่อยมาลงสีภูเขาลูกต่อไปช่องนี้เราจะทดสอบแบบคล้ายๆ multiple use ค่ะคือมีสีมีหมึกหรือว่าปากกาแล้วก็มีดินสอโดยที่ช่องซ้ายสุดนะคะจะเป็นสีที่ไม่มีตะกอนช่องถัดมาก็คือจะเป็นสีที่มีตะกอนอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดความแตกต่างในเรื่องของสีน้ำไหมอยากจะลองทดสอบดูเฉยๆค่ะแต่หมึกกับดินสอเนี่ยต่างกันแน่ๆเลยก็คือว่าเนื่องจากโคเพรสมันเป็นผิวขรุขระเส้นของหมึกหรือว่าดินสอมันก็จะขรุขระตามผิวกระดาษค่ะหรือบางทีถ้าไม่ได้แบบกดดินสอหรือกดหมึกแรงเส้นมันก็อาจจะขาดได้ส่วนแบบฮอตเพรสนะคะก็ลากได้ลื่นๆเหมือนเวลาที่เราใช้กระดาษ A4 ธรรมดาทั่วไปเลยค่ะเรายังไม่เห็นความต่างที่เป็นสาระสำคัญของทั้งสองกระดาษนะคะสองช่องสุดท้ายเราจะทดสอบการยกสีออกค่ะคือใช้ผู้กันแห้งป้ายออกไปเรื่อยๆจนกว่าสีมันจะไม่สามารถออกไปได้อีกแล้วก็จะลงสีก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งช่องรองสุดท้ายเราจะใช้สีที่มีค่าสเตนต่ำค่ะส่วนช่องสุดท้ายเราจะใช้สีที่มีค่าสเตนสูงระหว่างรอเราก็ไปทำเกรเดียนต์สองสีกันต่อนะคะน่าจะแห้งแล้วในส่วนของ gradient เท่าที่เห็นตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกับ flat wash ค่ะก็คือ cold press จะมีความ smooth กว่า hot press แล้วก็ทาง hot press เนี่ยก็คือจะมีลายนิดนึงมาทำช่อง glazing ต่อนะคะเราก็จะลงสีทับไปกับสีเดิมค่ะของ cold press เนี่ยจะมีการดึงสีเดิมออกมานิดหน่อยค่ะจะเห็นว่าสีแดงด้านล่างมีความม่วงกว่าสีแดงด้านบน Hot Press ไม่ดึงสีเดิมออกมาค่ะในส่วนของช่องเลเยอร์ก็มาลงภูเขาลูกที่2นะคะของ Cold Press จะเห็นว่ามันจะมีเส้นของเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยจางๆ Hot Press จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะการทดสอบเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการยกสีออกนะคะอันนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยค่ะว่า
ของ Hot Press อ่ะสีมันจะติดอยู่บนกระดาษมากกว่ากระดาษ Cold Press เรามาดูตอนแห้งแล้วกันใกล้ๆนะคะเริ่มจาก Cold Press ก่อนค่ะ Flat Watch แบบไม่มีตะกอนก็เรียบๆเนียนๆนะคะส่วนแบบมีตะกอนก็เรียบเหมือนกันแต่ว่ามีตะกอนส่วนกระดาษ Hot Press ก็เป็นหลอนคลื่นเลยค่ะน่าจะเป็นลายตามการลากผู้กันด้วยแหละจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยสีมันค้างอยู่เยอะก็จะเข้มหน่อยซึ่งแบบนี้ก็ดีตรงเวลาที่เราอยากจะวาดน้ำทะเลหรือว่าท้องฟ้าที่มันแบบมันสร้างลายมาให้แล้วระดับหนึ่งในเรื่องของ gradient นะคะก็ทั้งแบบสีเดียวแล้วก็แบบ2สีเนาะ Cold Press ก็จะดูสมูทเหมาะกับการทำ background ที่แบบเรียบๆส่วน Hot Press ก็จะมีลายนิดหน่อยค่ะเทคนิค wet on wet กระดาษ Cold Press เนี่ยลงตรงไหนมันก็จะกระจายตัวอยู่รอบๆสีนั้นทำให้มีความเข้มข้นของสีเท่าๆกันส่วนกระดาษ Hot Press เนี่ยสีมันจะไหลไปหากันเรื่อยๆจนกว่าสีจะซึมลงกระดาษทั้งหมดซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะอย่างที่เห็นก็คือมันไหลลงไปแบบกระจายไปทั้งช่องเลยในส่วนที่เป็นการผสมสีบนกระดาษนะคะก็เหมือนกันค่ะ Cold Press เนี่ยมันเนียนดีแล้วก็ไหลไปได้สักพักก็หยุดส่วน Hot Press ก็จะไหลไปเรื่อยๆซึ่งก็จะได้ลายที่น่าสนใจดีค่ะ glazing นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ากระดาษ Cold Press สีใหม่เนี่ยมีการสกิดสีเดิมออกมานิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่ได้ต่างกับ Hot Press มากค่ะช่องเลเยอร์ของ Cold Press นะคะก็จะเห็นเลเยอร์ด้านหลังเป็นเส้นนิดนึง Hot Press ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะ2ช่องล่างด้านซ้ายเราไม่เห็นความแตกต่างกันมากนะคะนอกจากสีที่เรามีความรู้สึกว่าแบบ Hot Press เนี่ยสีจะสดกว่าแบบ Cold Press ค่ะแล้วก็2ช่องล่างด้านขวาก็อย่างที่บอกไปค่ะว่ารอยสเตนบนกระดาษ Hot Press จะเหลือเยอะกว่าบนกระดาษ Cold Press เพราะฉะนั้นอาจจะแก้งานได้ลำบากกว่าค่ะโอเคก็จบในส่วนของพาร์ทแรกนะคะคือต้องขอย้ำว่าเราไม่ได้ทดสอบว่าคุณภาพใครดีหรือใครแย่นะคะมันดีทั้งคู่แต่เรายอมรับว่า Cold Press ใช้ง่ายกว่าค่ะ Hot Press เนี่ยมันจะมีข้อควรระวังหรือว่าข้อจำกัดที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่เราแนะนำให้ใช้ Cold Press ก่อนนะคะถ้ารู้สึกว่าฝีมือการใช้สีการคุมสีการคุมน้ำของตัวเองเนี่ยดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วค่อยหัดใช้ Hot Press ค่ะซึ่งในคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นพาร์ทที่2ของการเปรียบเทียบกระดาษทั้ง2แบบโดยที่เป็นการวาดภาพจริงๆวาดคู่ให้ดูกันเลยสลับไปเรื่อยๆเหมือนตอนที่ทดสอบด้วยเทคนิคต่างๆเนี่ยค่ะก็อาจจะช่วยให้เห็นภาพได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย